คนทำงานตัวจริงกับสามใจปัญหาความไม่เข้าใจของพนักงานหลายคนผู้บริหารและเจ้าของบางคนเกิดขึ้นกับคำที่เกี่ยวข้องกับใจสามคำต่อไปนี้เช่นทำไมไม่ไว้ใจเราทำเหมือนไม่วางใจเราหรือทำดีหลายครั้งแล้วยังไม่เชื่อใจเราอีกลองมารู้จักพอสังเกตนะครับคนทำงานตัวจริงจะต้องทำให้หัวหน้าของเราให้เราได้ทั้งสามใจที่ว่านี้หนึ่งเชื่อใจปัจจัยที่ทำให้เราเชื่อใจว่าคนนี้สามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้นั้นจะต้องประกอบด้วยมีการศึกษาหรือมีทักษะประสบการณ์ในระดับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งที่ทำสังเกตได้จากการเรียนรู้และเข้าใจงานใหม่ๆได้เร็วกล้าปฏิบัติกล้าถามกล้าตอบปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความมั่นใจ 2. ไว้ใจปัจจัยที่ทำให้เราไว้ใจว่าคนนี้ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสำเร็จจะต้องประกอบด้วยการทำงานร่วมกันได้เห็นได้เรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนและได้แก้ปัญหาด้วยกันสังเกตได้จากการเข้ากับผู้อื่นได้ดีรู้จักความเป็นทีมไม่ปฏิเสธงานและมีผลงานให้เห็นในระยะเวลาหนึ่งที่ชัดเจนมีความสามารถในการวิเคราะห์ทางเลือกและแก้ปัญหาต่างๆกล้าตัดสินใจและกล้าเสนอแนะ 3. วางใจปัจจัยที่ทำให้เราวางใจคนนี้จะนำพาความสำเร็จและภารกิจต่างๆมาสู่กรได้นั้นก็คือการได้เห็นได้แลกเปลี่ยนวิธีคิดกลยุทธ์วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงานรวมถึงความเสมอต้นเสมอปลายของสไตล์การทำงานสไตล์การบริหารความโปร่งใสที่เกิดจากระบบงานและวินัยในการทำงานพูดง่ายๆก็คือเห็นตนที่แท้จริงและเป็นธรรมชาติของคนคนนี้สังเกตได้จากการยอมรับจากจริงใจจากเพื่อนร่วมงานลูกน้องและหัวหน้าการทำงานต่างๆมีแผนเชิงป้องกันมีการพัฒนางานเพื่อแก้ไขปัญหามีความคิดสร้างสรรค์เข้าใจธุรกิจและการตลาดมีทัศนคติและวิธีพูดวิธีปฏิบัติเชิงบวกเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นได้ถ้าวันนี้ท่านยังไม่ได้แสดงให้เห็นทั้งสามระบบที่กล่าวมาแล้วท่านต้องเร่งหน่อยเพราะความก้าวหน้าของการทำงานอยู่ที่ว่าต้องได้รับความเชื่อใจในการเริ่มงานได้รับความไว้ใจในการมอบหมายงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อท้าทายความสามารถและความวางใจจากเจ้าของกิจการผู้บริหารระดับสูงที่มอบโอกาสและมีส่วนร่วมในการบริหารการกำหนดทิศทางกลยุทธ์และการเติบโตขององค์กรอย่าลืมว่าแม้ท่านจะได้รับความไว้วางใจแล้วก็ตามระบบตรวจสอบการทำงานจากส่วนอื่นหรือส่วนกลางก็ยังเป็นสิ่งอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นเรื่องดีซะอีกถ้ามีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าเป็นการประกันความไว้วางใจที่ท่านได้รับขอบคุณครับ